พร้อมนะครับไปก่อนครับวันนี้มาที่พักเพื่อชาติในฐานะอะไรคะเอาพี่สงครามก่อนนะครับในฐานะว่าที่หัวหน้าพรรคเยือนเชิญนะครับมีภารกิจอย่างไรบ้างครับวันนี้มาชัยภูมินะครับก็มาเพื่อที่จะมาเปิดสาขาของพักเพื่อชาติในจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อที่จะรับสมัครสมาชิกของเพื่อชาติครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีครับจากพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเมื่อกี้ก็ไปเดินตลาดมานะครับที่ตลาดก็เดินข้ามครับก็เจอพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายให้การต้อนรับอย่างขอบคุณซึ่งใครคาดว่าจะเยอะขนาดนี้ที่มากันก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเดินไปทางไหนก็มีแต่คนเข้ามาขอถ่ายรูปครับก็ขอท้ายของการซึ่งต้องเรียนว่าไม่ใช่จัดแต่งนะครับเราไว้ซื้อกันสดๆเต็มตลาดเลยคนที่ขายพวงมาลัยดอกดาวเรืองเนี่ยก็ทำไม่ทันนะหมดแผงนะครับดอกไม้ก็แพงแต่ผมผิดคาดอยู่อย่างหนึ่งคือผมเคยมาที่ชัยภูมิอยู่2-3ครั้งก่อนหน้านั้นนะครับหลายปีก่อนก็ปรากฏว่าทำไมวันนี้คนหายไปไหนหมดตลาดนี้คนน้อยมากเลยครับก็ไปถามพ่อค้าแม่ค้าดูว่าเป็นยังไงบ้างทำไมคนน้อยครับแย่เศรษฐกิจตอนนี้ไม่ไหวชาวบ้านไม่มีเงินที่จะมาจับจ่ายใช้สอยครับคือยอดขายเนี่ยผมว่าวันหนึ่งขายได้พันเนี่ยตอนนี้ขายไปถึง500นะก็ขายไปกว่าครึ่งก็ใจครับก็อยากจะเห็นให้มีการเลือกตั้งไวๆนะครับให้เร็วที่สุดขอให้อย่าเลื่อนเลยประชาชนเขาพูดกันอย่างนั้นพ่อค้าแม่ค้าเขาพูดเหมือนกันอย่าเลื่อนเลยเพราะว่าจะได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีขึ้นไม่งั้นพวกเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วที่บอกว่าปีนี้คนจนจะหมดเขาพวกเขาก็บอกว่าหมดจริงครับเดี๋ยวตายหมดเพราะอดตายไม่หมดนะก็ใจครับแล้วที่สำคัญนั้นเราก็บอกพี่น้องว่าตอนนี้เราต้องการเห็นทุกคนร่วมมือร่วมแรงกันอย่าได้มีการทะเลาะกันอย่าเข้าในหน้าว่าให้มาอย่างถูกต้องรักประชาธิปไตยนะครับขอบคุณมากครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นอย่างนี้นะครับคืออยากจะเรียนไปยังทางคสช.และรวมกระทั่งคณะกรรมการเลือกตั้งกรณีคำสั่งของคสช.เมื่อวานนี้ที่ให้พรรคการเมืองสามารถที่จะหาผู้สมัครได้ในวันรับสมัครรับเลือกตั้งได้ช่วยขยายความว่าต่อไปนี้จะไม่มีเรื่องการแข่งขันพรรค90วันใช่หรือไม่เพราะว่าเป็นการตีความกันคือถ้าเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าจะต้องให้ผู้สมัครส.ส.ต้องแข่งขันพรรคครบ90วันซึ่งทุกพรรคการเมืองสมาชิกจะต้องเสร็จสิ้นในวันที่26ในเดือนนี้แต่ว่าคำสั่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นั้นที่อนุญาตให้ทุกพรรคการเมืองสามารถหาผู้สมัครได้ถึงวันรับสมัครวันรับสมัครนั้นหมายถึงว่าภายหลังที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะประกาศใช้ในวันที่11ธันวาคมนี้หลังจากนั้นก็รอว่าจะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งวันไหนวันเลือกตั้งเป็นวันใดนะครับเพราะฉะนั้นช่วยขยายให้เกิดความชัดเจนส่วนประเด็นเรื่องการเลื่อนหรือไม่เลื่อนการเลือกตั้งนั้นผมเชื่อว่าขณะนี้พรรคการเมืองไม่ว่าอาจจะเป็นพรรคการเมืองเก่าพรรคการเมืองใหม่เขาไม่มีทางเลือกนะครับว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเพียงแต่ว่าถ้าจะตัดสินใจอย่างไรไม่ว่าจะเป็นส่วนของกกต.หรือจะเป็นคสช.
พื่อที่ให้ประชาชนเขาได้รับรู้ความรู้สึกพรรคการเมืองเขาได้เตรียมตัวกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมยังยืนยันว่าได้มาในสถานะของการเป็นกองเชียร์นะครับคุณสงครามกิเลสไพโรจน์นะครับในฐานะที่เป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อชาตินะครับก็มาทําหน้าที่ในส่วนของหัวหน้าว่าสมาชิกพรรคของผมเองนั้นก็ในฐานะประชาชนในฐานะที่ผู้มีสิทธิที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นว่าเมื่อประกาศคำสั่งอันนี้กันแล้วเนี่ยนะครับก็ช่วยทำความชัดเจนกันด้วยนะครับช่วงภาคปลายกับช่วงพรุ่งนี้นะครับคุณเดียนช่วยแจ้งนิดว่ากำหนดการตอนบ่ายวันนี้กับพรุ่งนี้มีที่ไหนอย่างไรนะครับประชาชนจะได้ก็วันนี้นะคะเรามาที่ชัยภูมินะคะส่วนกำหนดการคร่าวๆของวันนี้นะคะเมื่อเช้านี้ค่ะพี่เจมส์ก็ไปสักการะใช่ไหมคะเจ้าพ่อพญาแลมาแล้วแล้วก็ไปเดินตลาดกันมานะคะตลาดสดชัยภูมิโหคึกคักกันเป็นอย่างมากเลยนะคะส่วนวันนี้ช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวจะขอแจ้งหมายกำหนดการคร่าวๆนะคะเดี๋ยวค่ะกำหนดการคร่าวๆวันนี้นะคะช่วงบ่ายที่ชัยภูมิก็เราจะไปท่านจตุพรกับท่านสงครามนะคะท่านก็จะไปเป็นวิทยากรนะคะที่สถาบันพัฒนาการเมืองเพื่อชาตินะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาเปิดสาขาที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตามหมายกำหนดการส่วนตอนบ่ายนั้นนะคะที่เราจะไปที่เกษตรสมบูรณ์ใช่ไหมคะอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะท่านค่ะก็ฝากด้วยนะคะท่านท้องที่ท่านสวัสดีค่ะพี่ดานะคะท่านว่าที่เลขาธิการพรรคเพื่อชาติของเรานะคะก็เดินทางมาจากโคราชใช่ไหมคะวันนี้ท่านรีดาเชื่อใจค่ะรีดาเชื่อใจวันนี้อยากจะให้กล่าวอะไรน้อยวันพรุ่งนี้ก็วันนี้ที่จังหวัดเลยแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะช่วงเช้านะคะ10 โมงแล้วก็จะเดินทางไปเปิดสำนักงานพักนะคะอยู่ที่ตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะก็จะมีงานพักเพื่อชาตินะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายที่เกษตรสมบูรณ์บ่ายตอน